ของ Happy Family ค่ะอยู่กับคุณหมอธเนศแล้วก็น้องเอมมี่นะคะแหมเมื่อกี้เราพูดถึงการสังเกตอาการไทรอยที่คอที่คุณหมอบอกว่าอยู่ใต้กระเดื่องโอ้โหคนสนใจถามมาเยอะเลยค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอย้ำอีกทีว่าสังเกตยังไงเพราะว่าบางคนเนี่ยหูจับใหญ่เลยตอนนี้กระเดือกใหญ่อุ้ยตายแล้วปรากฏเป็นลูกกระเดือกไม่ได้บวมอะไรหรอกก็เลยอยากจะรู้ว่ามันสังเกตยังไงได้ครับนะครับตรงนี้เป็นลูกกระเดือกนะครับนะแล้วตายต่อลูกกระเดือกเนี่ยจะเป็นต่อมไทรอยนะครับเป็นรูปคล้ายๆรูปผีเสื้อนะครับแล้วน้องพี่ลองคืนน้ำลายนิดนึงนะครับเอาคืนน้ำลายปุ๊บตรงนี้มันก็จะวิ่งตามลูกกระเดือกขึ้นไปเห็นไหมครับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับเห็นไหมจะเห็นว่าเขาวิ่งขึ้นไปนะครับคืนไม่ลงคืนไม่ลงทำไมอยู่มันคืนไม่ลงนะครับคือปกตินะครับทุกคนจะมีต่อมไทรอยอยู่แล้วนะครับจะเห็นว่ามีต่อมไทรอยเนี่ยก็เวลาคืนน้ำลายเราก็จะเห็นแต่ถ้าวันดีคืนดีเออเราก็ดูปกติมันตลอดวันนี้คืนดีทำไมมันโตขึ้นหรือไม่งั้นก็เป็นก้อนมันเจ็บที่หมอแล้วแต่เราจับแล้วเจ็บไหมมีทั้งเจ็บกับไม่เจ็บนะครับถ้ามีต่อมไทรอยโตขึ้นโตขึ้นทั้งก้อนหรือว่าโตขึ้นส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับบริเวณตรงนั้นนะก้อนโตนะครับให้ไปพบคุณหมอรอให้คุณหมอเขาดูซึ่งนิดนึงไอ้ว่าเนี่ยเป็นต่อมไทรอยจริงไหมนะครับแล้วว่าโตจริงหรือเปล่านะครับแต่ต้องเทียบของเดิมด้วยนะบางคนก็คือขนาดต่อมไทรอยของเราเนี่ยจะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะฮะก็จะมีโตมีใหญ่เล็กนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะปกตินะครับต่อมไทรอยเนี่ยมีประโยชน์มากมายสำหรับร่างกายเราเป็นตัวควบคุมเมตาบอลิซึมการเผาผลาญของร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีประโยชน์เราไปผ่าเขาออกไม่ได้ถ้าเราขาดเขาไทรอยต่ำเกินไปก็จะน้ำหนักตัวเยอะน้ำหนักเพิ่มใช่ไหมครับเบื่อซึมเศร้านะไม่อยากจะทำอะไรแต่มีใช่ไหมคะที่คนผ่าออกก็มีใช่เดี๋ยวเป็นโรคถึงต้องผ่าออกนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องการรักษากันนะครับคือรักษาโดยการผ่าตัดก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยจะไปผ่าออกไม่ได้อยู่มันอย่างนั้นเพราะมันก็มีประโยชน์อ๋อก็คือคุณหมอบอกว่าถ้ามันมีปัญหาครับมันแบบเป็นต้องรักษาขั้นต้องผ่าตัดก็คือต้องผ่าตัดทีนี้คือเวลามาหาคุณหมอว่าเป็นไทรอยด์คุณหมอจะวินิจฉัยยังไงว่าเริ่มต้นรักษาขนาดนี้ยังไม่ต้องผ่าตัดแล้วขั้นไหนถึงจะต้องดูแลไปถึงกระทั่งผ่าตัดยังไงคะวิธีการรักษามีอยู่3วิธีนะครับเวลาที่เรามาหาคุณหมอคุณหมอเขาก็จะประเมินขนาดของก้อนแล้วก็ขนาดของโรคว่าคนนี้เป็นโรคมากหรือเป็นโรคน้อยนะครับหมายถึงว่าค่าฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือดสูงเท่าไหร่สูงมากสูงน้อยแล้วมาร่วมกับคนไข้เพื่อจะมาประเมินวิธีรักษากันนะครับการรักษาหลักมีอยู่3อย่างนะครับมีเรื่องของการใช้ยานะครับแล้วก็การกลืนแร่หรือรังสีไอโอดีนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือการผ่าตัดจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยขึ้นอยู่กับโรคของคนไข้แล้วขึ้นอยู่กับตัวของคนไข้ด้วยนะครับแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปต้องมาตัดสินใจร่วมกันก่อนว่าควรจะใช้วิธีไหนโอ้ขึ้นอยู่กับคนไข้หมายความว่าดูจากกระจายอะไรคะเป็นอายุวัยหรือว่าความลักษณะของตัวโรคนะครับว่าโรคนี้เนี่ยกินยาดีหรือว่ากลืนแร่หรือว่าผ่าตัดดีนะครับความรุนแรงของโรคนะครับแล้วก็คนไข้ด้วยนะครับว่าคนไข้เนี่ยอยากเลือกวิธีไหนมากกว่ากันนะครับบางคนบอกว่าไม่อยากจะผ่าตัดเดี๋ยวมีรอยไม่สวยแต่ตอนนี้ผ่าตัดผ่านรักแร้ได้จริงเหรอคะไม่ต้องมีรอยที่คอนะครับต้องกลัวผ่านรักแร้บางคนก็ไม่อยากผ่าตัดโอ้กังวลมากผ่าตัดกินยานะครับก็เกินแร่เกินรังสีนะฮะเกินแร่นี่เป็นยังไงคะเกินแร่นี่เป็นยังไงฟังดูเหมือนน่ากลัวใช่ไหมมันเกินร่มเกินแร่อะไรใช่ไหมคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องของรังสีไอโอดีนนะครับก็คือว่าแล้วแต่สถานที่บางสถานที่ก็เป็นเม็ดแคปซูลบางสถานที่ก็เป็นน้ำหนึ่งแก้วอ๋อก็เหมือนกับยาเหมือนเกลือแร่ใช่ไหมครั้งเดียวนะครับอย่างมากก็2ครั้งหรือ3ครั้งนะครับแม่คิดไปถึงแร่เป็นก้อนเลยนี่เนาะกลืนแร่ไม่ติดคือไม่น่ากังวลขนาดนั้นนะครับแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียให้ไปคุยกับคุณหมอก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องการรักษาถ้าจะกินยาก็แล้วแต่ตัวโรคส่วนใหญ่แล้วจะกินประมาณปีถึงปีครึ่งนะครับแต่ก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นถึงจะหายใช่ไหมใช่ครับคืนแรกนะครับเมื่อก่อนก็กังวลว่าจะมีคืนแรกเป็นรังสีจะทำให้เกิดมะเร็งนู่นมะเร็งนี่หรือเปล่านะครับมีผลต่อระบบสืบพันธุ์ไหมตอนนี้ก็พบแล้วว่าไม่มีนะครับสามารถคืนแรกได้แต่ก็จะมีผลข้างเคียงก็คือว่าบางทีเนี่ยมันทำให้เราไทรอยต่ำแล้วต้องกินไทรอยไปตลอดชีวิต
แต่ก็โอกาสเนี่ยเกิดเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็มาสัก 20-30% ถามว่ายาไทรอยด์มีผลข้างเคียงต่อตับไหมยาไทรอยด์ก็มีผลข้างเคียงต่อตับนะครับแต่ว่าคุณยาที่คุณหมอเขาให้กินเนี่ยเขาจะดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างน้อยก็ต้องนัดมาตรวจการทำงานของตับหรือนัดมาตรวจเป็นระยะระยะนะครับเขาก็จะมีการจำกัดการให้ยาว่าคุณจะแค่ไหนแค่ไหนแล้วก็มาตรวจอีกทีนึงแล้วไม่ได้เกิดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปกังวลนะครับเพราะมันคนละส่วนกันครับคือมีบางคนไปปรึกษาหาคุณหมอว่าสงสัยว่าเป็นไทรอยด์นะคะมีเพื่อนบางคนปรึกษาบางคนคุณหมอก็เจาะเลือดให้แต่บางคนเจาะคอมีการเจาะที่คอด้วยคือถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเจาะเลือดเนี่ยก็จะรู้ว่าไทรอยด์สูงหรือไทรอยด์ต่ำแต่ถ้ามีก้อนที่คอต้องไปเจาะที่คอมีก้อนที่คอคุณหมอก็อยากจะทราบว่าก้อนนั้นน่ะเป็นชนิดไหนก็จะไปเจาะที่คอดูว่าเป็นชนิดไหนไอ้ตรงที่ก้อนตรงไทรอยด์ใช่ครับใช่แต่ทางนี้อย่าเพิ่งไปกังวลเพราะก้อนที่คอเนี่ยต้องมาดูก่อนว่ามันเป็นตำแหน่งไหนนะครับไม่ใช่มาถึงปุ๊บเจาะเลยไม่ขนาดนั้นนะครับต้องดูก่อนว่าสมควรเจาะหรือไม่สมควรเจาะนะครับเจาะแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้างแต่เขาเอาเลือดไปตรวจก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นไทรอยด์แต่มันไม่ทราบชนิดจากเลือดใช่ไหมคะคือก็จะพอบอกได้ร่วมกับการประเมินประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายนะครับแล้วดูว่าจำเป็นต้องเจาะหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปกังวลขนาดนั้นคือถ้าจำเป็นต้องเจาะตรงคอเนี่ยมีความรู้สึกมันละเอียดอ่อนมันจะมีผลข้างเคียงให้เราคือเจาะนี่มันจะเจาะเป็นรูใหญ่เลยคะหรือว่าเป็นเจาะยังไงอยากรู้เขาใช้เข็มนะครับเจาะเหมือนเจาะเลือดที่นิ้วเข็มฉีดยานั่นแหละเอาอย่างนี้ดีกว่ามาเจาะดูดออกมาเพื่อจะมาตรวจนะครับแต่มันไม่อันตรายอะไรไม่มีผลข้างเคียงใช่ครับเพราะเลือดตรงนี้กับเลือดตรงคอมันจะอยู่จะคนละส่วนกันเลยใช่ไหมครับแล้วเอาไปดูนี่นานไหมคะกว่าเราจะทราบผลว่าเราก็แล้วแต่นะครับประมาณ1สัปดาห์นะครับประมาณ1สัปดาห์ที่เราลุ้นกันนะว่าจะเป็นไหมแล้วมีแบบทั้งเจาะเลือดทั้งเจาะคอไปด้วยกันมีส่วนใหญ่ก็ต้องเจาะเลือดด้วยกันคู่กันแต่อย่างนั้นแต่ถ้าเกิดกรณีว่าถ้าเกิดมันไม่มีบวมที่คอนะคะหมอก็ต้องเจาะด้วยไม่ต้องเจาะเลยครับอ๋อคือหมายความว่าถ้าเห็นถ้ามีก้อนก็คือก็ต้องเจาะแต่ต้องดูก่อนนะว่าก้อนชนิดไหนถึงต้องเจาะคือไม่ได้เจาะทุกก้อนนะนะใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วเด็กกับผู้ใหญ่คือเด็กก็เป็นไทรอยด์ได้เหมือนกันใช่ไหมเป็นได้ครับแล้วอาการเขาจะแตกต่างกันไหมแล้วการรักษาจะแตกต่างกันไหมคะระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ไม่อาการไม่แตกต่างกันนะครับการรักษาก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าเด็กเนี่ยต้องดูเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กด้วยนะครับว่าเวลาที่เราให้รังสีเนี่ยถ้าอายุเนี่ยเราจะมีอายุตัดไว้ว่าเราควรจะให้เมื่ออายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแต่การรักษาไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ครับค่ะมีเจาะเลือดดีเจาะคออะไรเหมือนกันทุกอย่างเลยเจาะคอเนี่ยเอาไว้ก่อนนะยังคืออยากจะให้คุณหมอเขาดูก่อนว่าจำเป็นต้องเจาะหรือเปล่านะอย่าเพิ่งไปกังวลขนาดนั้นส่วนใหญ่เราก็จะตรวจร่างกายเจาะเลือดนะครับแล้วก็ประเมินการรักษากันนะครับแต่สงสัยค่ะที่บอกคุณหมอบอกเด็กก็เป็นแล้วเนี่ยมีเด็กที่อายุขนาดไหนที่เราพบว่าเป็นไทรอยด์แล้วคะเด็กเล็กๆเด็กอ่อนๆอย่างที่เป็นสามารถเป็นจริงๆก็เป็นได้ทุกวัยนะเด็กเล็กแรกเกิดก็เป็นได้สำคัญเราคือเรากลัวเขาไทรอยด์ฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำนะครับถ้าฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำเนี่ยมันจะมีผลต่อพัฒนาการคือเด็กบางคนเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์นะครับแล้วมันจะส่งผลต่อพัฒนาการทำให้เรื่องของสติปัญญาเนี่ยพัฒนาการช้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องคัดกรองโดยการเจาะฮอร์โมนไทรอยด์ให้เขาทุกคนในเด็กแรกเกิดนะครับใช่ครับเพราะเด็กแรกเกิดมาก็มีการเจาะฮอร์โมนไทรอยด์อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดสมมติเราพบก็รักษาได้ทันใช่ใช่ครับโอ้ก็ดีมากเลยก็จะไม่มีผลต่อพัฒนาการอะไรที่จะต้องหายก่อนใช่ครับโอ้ดีใจจังเลยใช่แล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเป็นตอนโตแล้วก็อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการละแต่อาจจะเกี่ยวกับการรักษาแต่ไงก็หายขาดแน่นอนเพราะเคยเห็นค่ะเด็กที่เป็นไทรอยด์ก็สงสารเขาเหมือนกันนะที่เด็กอ้วนๆมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบเด็กอ่ะก็คือเหมือนความอดทนอะไรก็จะน้อยกว่าผู้ใหญ่แต่ว่ายังไงก็ตามคุณหมอยืนยันว่าไทรอยด์รักษาให้หายขาดได้แน่คนที่บอกว่าฉันไม่หายฉันเป็นไทรอยด์นะนี่ฉันตัวอ้วนเพราะไทรอยด์เนี่ยปกติอะมันก็ไม่ควรเรียนก่อนว่าเรื่องยานะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะให้ยามาสักปีครึ่งนะครับแล้วก็จะหยุดยานะครับแต่ถ้าเกิดให้ยาแล้วยังรักษาไม่ได้ผลนะครับก็จะกลืนแร่กลืนแร่หรือผ่าตัดนะครับขึ้นอยู่กับวิธีขึ้นอยู่กับการเลือกของคนไข้ด้วยว่าคนไข้จะเลือกแบบไหนแล้วก็ตัวโรคของคนไข้นะครับแล้วจะมีสิทธิ์กลับมาเป็นอีกไหมคะหมอหรือว่าถ้าหายแล้วหายเลยคือถ้าเกิดว่าคนที่กินยาเนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับได้อีกนะครับ
เขายามหมดไปใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่คือเขากลับมาของเขาเองนะครับแต่ต้องรู้ว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างเหมือนคนเคยเป็นแล้วมันก็จะกลับมาได้ใช่ไหมครับหมายถึงคนคนที่กินยานะครับแต่คนที่คือแรกกับผ่าตัดเนี่ยไม่ค่อยจะเจอว่าจะกลับมาครับส่วนใหญ่แล้วคนที่กินยาก็จะมีโอกาสแต่ก็ไม่ได้สูงมากขนาดนั้นนะครับแล้วอีกอันนึงที่เจอที่จากประสบการณ์เลยนะครับคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษนะครับคือเขากินแล้วแล้วเขากินเยอะเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักเขาก็จะไม่เพิ่มแถมลดอีกต่างหากนะครับเวลาที่มารักษาเนี่ยให้ยาไปฮอร์โมนไทรอยด์กลับมาปกติแล้วแต่การกินของเขายังเหมือนเดิมทีนี้เรามันเกิดปัญหาขึ้นมาเลยแหละน้ำหนักจะพุ่งพวดเลยแหละจะไม่มีตัวช่วยไม่ควรจะไปโทษไทรอยด์แล้วนะคะอยู่ที่ตัวเราเองแล้วนะคะอย่างที่บอกอะค่ะอย่างเงี้ยจมอย่างเดียวเลยค่ะหมอตัวใหญ่มากเอามีคำถามมาจากทางบ้านน้องเอมี่ช่วยหน่อยค่ะช่วยอ่านหน่อยค่ะโรคนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ไหมคะคุณหมอค่ะถามว่าถ่ายทอดทางพันธุกรรมไหมคิดว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงปัจจัยนึงนะครับว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษก็จะมีโอกาสเกิดแล้วถ้าเป็นพิษใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่ได้มากนะหมายถึงว่าไม่ได้แบบทุกคนว่าถ้าพ่อแม่เป็นแล้วลูกทุกคนจะต้องเป็นไม่ใช่นะครับแต่มีความสัมพันธ์กันแค่นั้นเองเหมือนคนในครอบครัวเคยเป็นแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ก็จะมีโอกาสมากกว่าคนปกติแต่ไม่ได้แบบจะต้องเป็นทุกคนค่ะอย่าไปกังวลนะคะบางทีเห็นแบบว่าญาติพี่น้องเป็นแล้วคิดว่าเราจะเป็นอย่าเพิ่งไปกังวลข้อต่อไปค่ะเพิ่งไปตรวจไทรอยด์มาหมอให้ทานยา1ปีสงสัยว่าการให้ยาของแต่ละคนมีระยะเวลาในการให้ยาเหมือนเดิมกันไหมคือปกติเรารักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษนะครับในการกินยาเนี่ยนะครับเราจะให้ยาประมาณปีถึงปีครึ่งแล้วแต่คนไข้แต่ละคนแล้วแต่ผลเลือดนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณปีถึงปีครึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นโรคไทรอยด์ต่ำแสดงว่าไทรอยด์ไม่ทำงานแล้วล่ะนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำงานผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องรับประทานฮอร์โมนไทรอยด์ไปตลอดชีวิตส่วนใหญ่นะครับตลอดชีวิตเลยครับนะคะไม่เป็นไรนะคะสู้กันต่อไปเอ้าอีกข้อนึงค่ะชอบออกกำลังกายพอเป็นไทรอยด์หมอไม่ให้ออกกำลังกายเพราะอะไรคะค่ะคือต้องดูก่อนว่าเป็นไทรอยด์เป็นพิษหรือไทรอยด์ต่ำอ๋อมันเกี่ยวกันด้วยเหรอคะจริงๆแล้วไม่เกี่ยวนะสมมติว่าตอนนี้เป็นไทรอยด์เป็นพิษแล้วหัวใจเต้นเร็วอยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปออกกำลังกายใจมันจะสั่นใช่ไหมคะรอให้ไทรอยด์อยู่ปกติก่อนแล้วเดี๋ยวไปออกกำลังกายดีกว่าแต่ถ้าเราออกอะไรที่มันไม่หนักให้ทำให้ใจไม่สั่นก็ออกได้ใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวอันนี้พี่ช่วยเคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีดพอหมอไปเช็คประวัติปรากฏว่าเคยตรวจต่อมไทรอยด์คุณหมอก็เลยให้เจาะเลือดนะคะเพื่อตรวจค่าไทรอยด์อีกครั้งเพราะว่าถ้าผิดปกติก็จะห้ามผ่าตัดสงสัยว่าทำไมมันเกี่ยวเนื่องกันยังไงว่าถ้าเกิดว่ามีค่าไทรอยด์ขึ้นมาผิดปกติเนี่ยไม่ให้ผ่าตัดทั้งที่จะไปผ่าตัดช็อกโกแลตซีดอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่ไทรอยด์ผิดปกติไทรอยด์เป็นพิษหัวใจจะเต้นเร็วนะครับและถ้าเกิดมีความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยเขาอยากจะให้รักษาความผิดปกตินั้นก่อนการผ่าตัดการดมยาสลบเนี่ยจะได้ปลอดภัยนะครับคนที่เป็นไทรอยนี่นะคะสามารถตั้งครรภ์มีลูกเลยได้ไหมคะหมอได้ครับได้ไม่เกี่ยวกับส่วนใหญ่ได้ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วหมอจะพยายามบอกว่ารักษาให้โรคสงบก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวค่อยไปตั้งครรภ์นะครับถ้าสมมติท่านตั้งครรภ์อยู่แล้วเป็นไทรอยแบบนี้รักษาได้ไม่มีผลอะไรกับลูกก็มียามียาให้เพื่อให้ลูกไม่เป็นใช่ไหมคือจะมียาคุมให้ฮอร์โมนไทรอยในร่างกายของคุณแม่นะอยู่ในระดับปกติพออยู่ในระดับปกติเนี่ยเขาจะไม่ไปส่งผลกับลูกแต่สมมติถ้าแม่เป็นไทรอยเป็นพิษแบบนี้ค่ะแล้วก็ยาจะช่วยได้ไหมคะช่วยได้ครับให้ลูกไม่เป็นช่วยได้ครับนะคะโอ้โหมีความรู้มากมายวันนี้เรื่องของไทรอยนะคะหลายๆคนที่สงสัยเอ๊ะฉันเป็นหรือเปล่าฉันผอมเกินไปทั้งที่กินเยอะหรือฉันอ้วนเกินไปทั้งที่ฉันกินน้อยคุณเป็นไทรอยหรือว่าคุณเป็นโรคอ้วนคุณต้องพิจารณาเองนะคะแต่วันนี้ก็ได้ความรู้จากคุณหมอมากมายหากมีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นขอให้ลองเช็คตัวเองดูอย่างมีก้อนที่คอรู้สึกว่ามันแปลกๆเอ๊ะฟังรายการวันนี้แล้วเป็นไทรอยหรือเปล่าไม่แน่คุณจะเป็นไทรอยหรือไม่เป็นไทรอยคุณหมอบอกแล้วว่าควรจะให้คุณหมอตรวจดูซะหน่อยอย่าไปวินิจฉัยเองเพราะเราไม่ใช่คุณหมอนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมหลัก3อที่คุณหมอบอกห่างไกลแน่นอนจากโรคต่างๆไม่ใช่เฉพาะไทรอยเท่านั้นอารมณ์อาหารแล้วก็ออกกำลังกายสำคัญที่สุดเลยนะคะเอมี่ก็ต้องไปออกกำลังกายนะคะกินขนมแบบนี้ไม่มีปัญหานะคะเราก็จะช่วยเผาผลาญไปได้นะคะก็วันนี้ได้ความรู้มากมายเรื่องของโรคไทรอยและน้องเอมี่อมาเรียที่วันนี้ได้มาพูดคุยกันขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับผู้ชมอยากจะมีคำถาม
มาฝากให้กับรายการของเรานะคะเพื่อที่จะอยากรู้ว่าโรคนี้รักษายังไงเป็นยังไงฝากมาที่ www.facebook.com/dramachannel ค่ะหรือว่าจะดูย้อนหลังที่ www.dramachannel.tv นะคะแล้ววันนี้เรา3คนก็ต้องลาผู้ชมไปแล้วติดตามในครั้งใหม่ตอนหน้าจะเป็นโรคอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ